ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซซายตี้แล้ววันนี้กับดิฉันพรชนกกลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเราค่ะกับช่วงสยามโซซายตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสยามโซซายตี้สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของ DJA ล่าสุดจัดงาน Connect to Be Better เปิดศักราชใหม่ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้า Transform รัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างศาสตร์เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนนำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสุดท้ายที่ประชาชนสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของการที่บริการภาครัฐเนี่ยมันจะกลายเป็นสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์นะครับเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลอันที่2คือจะใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลที่ได้จากการให้บริการหรือว่าการจัดเก็บมานะครับไปใช้ในการกำหนดนโยบายรวมถึงการจัดหาสวัสดิการนะครับหรือว่าบริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยให้ตรงใจแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับสิ่งที่เราคาดหวังสำหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยความพยายามความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับรวมถึงทางภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วยหน่วยงานรัฐในการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ให้มันกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ครับแผนที่เราวางไว้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับใหม่คือปี 66-70 นะครับงั้นเราคาดหวังว่าภายใน5ปีข้างหน้าครับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ต้นทางจนถึงปลายทางทั้งหมดครับแล้วก็เราจะเห็นความคืบหน้าในการบูรณาการข้อมูลตามอเจนดาสำคัญๆนะครับเช่นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องของแรงงานเรื่องของ SME ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้เรามีการกำหนดไว้ในแผนชัดเจนแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเพื่อที่จะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายนี้ให้สำเร็จได้ครับโดยดร.สุพจน์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า DGA ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทยเข้าถึงบริการได้ง่ายทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรอยากเห็นประเทศของเราทันสมัยก้าวหน้าทันโลกเพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคนและเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสมีอยู่จริงทำได้จริงค่ะทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่ามีทั้งสาระประโยชน์ทั้งสาระความรู้แล้วก็มีความสนุกสนานมอบให้กับผู้ชมอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะและในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาฝากกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้มากันที่ MP Group Thailand จัดงาน MP Group 2023 Shaping the Future of Health and Wellbeing อย่างยิ่งใหญ่ณอาคาร MP Group Thailand Headquarter โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของ Genetic Testing กับอนาคตของชาติอีกทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory อย่างเป็นทางการพร้อมทางได้มีการจัดงานบรรยายทางวิชาการและได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการนวัตกรรมการตรวจระดับยีนเพื่อให้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ปี2023นี้ของ MP Group ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ใหม่ให้คนไทยเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยระดับยีนเพื่อการดูแลสุขภาพจำเพาะบุคคลแบบองค์รวมอีกด้วยค่ะหลายท่านอาจจะเคยฟังพวกเรานะ 3-4 คนจากจุฬาหลังจากที่เราค้นพบความมหัศจรรย์ว่าหอยทากเนี่ยมันคือตัวพ่อตัวแม่เรื่องสกินแคร์มา200ล้านปีสเนลเนี่ยมันคืออะไรถ้ามาอยู่บนบกแล้วตัวไม่มันไม่มีผิวนะมือไม้ไม่มีเท้าไม่มีอะไรเกาต้องใช้เมือกอย่างเดียวเดี๋ยวมีเคมีอาจารย์ชลีจะเล่าให้ฟังว่ามันไปต้านพวกสารอะไรต่างๆมันไปต้านเชื้อต่างๆที่อยู่บนตัวได้ยังไงนี่นะทีนี้ยังไงก็ตามตัวผลิตอยู่นี่ mantle ไหลลงมาเป็นทางไปทางไหนเข้าไปทางไหนมุดไปตรงไหนไม่กลัวนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่เพราะนั้นคือสิ่งที่ดูแลผิวพรรณเข้ามาเป็น200ล้านปีแล้วลักษณะนี้ไปดูฟอสซิล200กว่าล้านปีเหมือนกันทุกประการเลยแสดงว่าลักษณะนี้ตามทฤษฎีชาวดาร์วินนี่คือเป็นลักษณะที่ถูกคัดเลือกไว้แล้วไม่ว่าโลกจะแตกภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอุกกาบาตพุ่งชนนะ
ในรอบ200ล้านปีที่ผ่านมาลักษณะนี้เหมือนเดิมทุกประการนะครับวันนี้นะคะไม่ใช่เมือกหอยทากอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นเมือกหอยทากจุฬานะคะซึ่งเราการันตีนะคะว่ามีคุณภาพสูงจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่เอาชื่อจุฬามาทำให้ไม่ดีแน่นอนนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จังเป็นพวก bacterial based ingredients นะคะพวก microbes นะคะอาจจะไม่ใช่แบคทีเรียอย่างเดียวนะคะพวกยีสต์พวกฟังไจอะไรต่างๆก็สามารถที่จะช่วยดูแลผิวพรรณได้เหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเครื่องสำอางจะพูดถึงไมโครไบโอมใช่ไหมคะสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเราสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเรานะคะเราอยากให้เขาเรียกว่าเป็น bacterial community นะคะบนสกินของเราเนี่ยเราก็อยากได้แบคทีเรียดีๆนะคะเพื่อให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสวยสดงดงามนะคะซึ่งวันนี้จะบอกว่า glass skin มีทุกอย่างนะคะทั้ง plant based animal based แล้วก็ micro based ingredients นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบรรจุไว้นะคะให้พวกเราได้มาใช้กันค่ะโดยในปี2023นี้ MP Group จะสร้าง S-Curve ใหม่อีกมากมายเพื่อตอบโจทย์ต่อการบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มงานแรกกันที่บริษัทโรงพยาบาลไทยนครินทร์จำกัดมหาชนหรือ TNH จัดงานพิธีเปิดอาคารรังสีรักษาและการลงนามบันทึกข้อตกลง Eastern Cancer Network โดยมีนายแพทย์เจริญมีนสุขประธานกรรมการบริษัทโรงพยาบาลไทยนครินทร์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยทิติสิหนาถกถากุลประธานบริหารบริษัทโรงพยาบาลไทยนครินทร์จำกัดมหาชนและนายแพทย์อาคมเชียนศิลป์ผู้อำนวยการศูนย์มะเร็งโฮลิสติกร่วมเป็นประธานเปิดอาคารรังสีรักษาพร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Eastern Cancer Network เพื่อเป็นการก่อตั้งเครือข่ายการรักษาผู้ป่วยมะเร็งในภาคตะวันออกของประเทศไทยการส่งต่อผู้ป่วยการใช้อุปกรณ์ร่วมกันให้มีประโยชน์สูงสุดคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายรวมทั้งเป็นความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างเครือข่ายโดยมี4สถานพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลไทยนครินทร์โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์โรงพยาบาลเคนเซอร์อาลีแอนศรีราชาและสหคลินิกฉะเชิงเทราณอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลไทยนครินทร์ค่ะเนื่องจากศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลไทยนครินทร์เนี่ยเปิดมาแล้ว15ปีนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราก็ยังไม่มีศูนย์รังสีรักษานะครับแต่การรักษาก็ยังยืนหยัดบนพื้นฐานของความรู้ทางด้านโรคมะเร็งแบบระดับโมเลกุลนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยก็มีการตั้งศูนย์รังสีรักษาขึ้นมาศูนย์รังสีรักษาของเราเนี่ยก็จะมีเครื่องมือนะครับประกอบด้วยทีมแพทย์ที่จะมีความสำคัญมีความชำนาญการในการที่จะหนึ่งนะครับจำกัดขอบเขตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า localize ตำแหน่งของก้อนมะเร็งได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะมะเร็งจะเป็นรูปแบบไหนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของร่างกายเนี่ยนะฮะที่เราเนี่ยก็สามารถจะจำกัดขอบเขตของมันได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยด้วยเครื่องของเราเนี่ยเครื่องรังสีรักษาลื่นไหลเนี่ยรุ่นไวเตอร์บีมเนี่ยเป็นเครื่องฉายรังสีรักษาที่เหมาะสมกับประเทศในเอเชียนะครับซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถจะนำแสงให้เข้าไปสู่ก้อนมะเร็งได้แบบเฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกับช่วงแรกที่ผมพูดเรื่องPrecision Medicine สำหรับการรักษาด้วยยาเพื่อนจะเห็นว่าการรักษาโรคมะเร็งโรงพยาบาลไทยนครินทร์เนี่ยนอกจากจะเฉพาะเจาะจงในทางเซลล์มะเร็งแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีความเจาะจงในแพทย์ที่รักษาด้วยเพราะการรักษาโรคมะเร็งที่ดีที่สุดก็เป็นการรักษาผสมผสานระหว่างสัญญกรรมนะครับรังสีรักษาและยานอกจากนั้นเนี่ยนะครับศูนย์มะเร็งของเราเนี่ยก็ยังมีหน่วยฟื้นฟูสมรรถภาพหรือคุณภาพชีวิตนะครับรวมทั้งเสริมสร้างซ่อมแซมชะลอความเสื่อมสลายของร่างกายที่อาจจะเป็นผลข้างเคียงมาจากการรักษาการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์เนี่ยนะครับก็เป็นการรักษาที่1ได้มาตรฐาน
มีความเหมาะสมแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สามารถจะเข้าถึงได้แล้วก็ไม่มีการรอคอยแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยที่สุดอันนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เซ็น MOU เนี่ยเราก็อยากจะให้ประชาชนที่อยู่ในแอเรียนี้นะฮะอยู่ในขอบข่ายของ Eastern Net Cancer Network เนี่ยได้รับการรักษามะเร็งที่ดีที่สุดตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ครับไปต่อกันที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดงานแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าตายแบงคอก2023งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำของเอเชียที่สุดของงานแฟร์ที่รวมสินค้าไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรจากผู้แสดงสินค้ากว่า 1,000 คูหาตื่นตาไปกับสินค้าดีไซน์ใหม่ล่าสุดเฟอร์นิเจอร์แฟชั่นเครื่องหนังของขวัญและของตกแต่งบ้านโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ควรพลาดพบกับผู้ค้าปลีกผู้นำเข้านักออกแบบและผู้ซื้อจากทั่วโลกโดยได้รับเกียรติจากนายภูสิทธิ์รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กลับมาจัดงานแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้จัดงานสไตล์แบงก์ออกมา2ปีเต็มๆเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมานะครับโดยในปีนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะที่เราจะกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่6แล้วนะครับของงานสไตล์ในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นเวทีการเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการของไทยได้ก้าวไปสู่การทำตลาดแบบยั่งยืนนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของงาน BCG ในครั้งนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของ sustainability นะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ประกอบการนะครับทั้งจากต่างประเทศและในประเทศเข้าร่วมงานกว่า517บริษัทด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีจากหลากหลายประเทศที่มาเข้าร่วมออกแสดงงานแสดงสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นจากจีนจากฮ่องกงจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเนี่ยทั้งหมดประมาณ 40,000 รายนะครับแล้วก็คาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าภายใน1ปีประมาณ 1,400 ล้านบาทครับครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางสภาหอการค้าได้รับเกียรตินะครับจากทางกรมนะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะครับให้มาร่วมนะจัดงานครั้งสไตล์แบงคอกครั้งนี้ด้วยฮะซึ่งงานนี้เนี่ยผมคิดว่าสินค้าที่ออกมานั้นจะสามารถจะตอบสนองความต้องการนะครับของคนรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนนะครับโดยทั่วไปไม่เพียงแต่คนไทยนะครับจากต่างประเทศนะครับฉะนั้นผมคิดว่าประสบความสำเร็จเรื่อง sustainability นี้ก็อยู่ในส่วนที่ท่านจะเห็นนะครับว่ามีนักออกแบบแล้วก็นักที่ผู้ผลิตนะครับได้มาร่วมกันทำแล้วก็ออกมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับสำหรับประเทศไทยครับงานสไตล์แบงคอก2023นะครับก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับในวันที่22ถึงวันที่26มีนาคมซึ่งก็จะเป็นวันเจรจาธุรกิจ4วันแรกนะครับและอีก2วันสุดท้ายนั้นก็จะเป็นการเปิดให้สาธารณชนสามารถเข้ามาช้อปปิ้งซื้อขายสินค้าได้นะครับหลังรอคอยการหวนกลับคืนเวทีอีกครั้งกับที่สุดของเพลงแจ้คอนเสิร์ตที่เตรียมพบกับเพลงฮิตตลอดกาลและพร้อมจะนำศิลปินชั้นแนวหน้าของเมืองไทยอย่างก้องสหรัฐบอยพีชเมเกอร์บุรินทร์บุญวิสุทธิ์สแตมอภิวัฒน์แท่งเถิดเทิงตั๊กสิริพรและพระเอกหนุ่มนายณภัทรมาถ่ายทอดบทเพลงดังให้ฟังกันอีกครั้งซึ่งจะเป็นเพลงที่พี่แจ้เขียนเนื้อร้องและทำนองเองทั้งหมดโดยบรรยากาศในงานแถลงข่าวก็เป็นไปอย่างอบอุ่นมีบอยพีชเมเกอร์ขึ้นโชว์ร้องเพลงเชื่อฉันเรียกน้ำย่อยก่อนถึงวันจริงสำหรับงานนี้จะจัดขึ้นวันเสาร์ที่27พฤษภาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะก็ใหม่ๆก็มีบ้างนิดหน่อยเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผลงานเพลงของพี่เจ้ามานั่งฟังเพลงตัวเองมันก็เลยดูแปลกๆแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าน้องๆทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็รักเพลงเราจริงๆไม่ได้หลอกลวงนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร้องเพลงพี่แจ้ต่อหน้าเจ้าของเพลงเองเลยนะดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติกับผมมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมในคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับดีใจครับดีใจก็อย่างที่บอกไปตะกี้นี้ก็เมื่อก่อนไม่เคยแตะแกะเพลงพี่แจ้เล่นตามห้องซ้อมเล่นกันเองในบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เอาเพลงพี่แจ้มาเล่นแบบจริงจังในคอนเสิร์ตใหญ่มีเพื่อนๆศิลปินหลายคนแล้วก็มีทั้งพี่แช่มาร่วมงานด้วยอันนี้เป็นอันที่แฮปปี้มากครับสมัยก่อนเราจัดรายการเนี่ย
เรามีแค่สมัยก่อนนะมีแค่แพ็คลิงก์แล้วก็มีแค่โทรศัพท์เราก็จะรู้แค่ว่าเอ๊ะคนโทรมาแล้วก็1คนอีกคนนึงก็โทรมา1คนเดี๋ยวนี้มันมี LINE เพราะ LINE เนี่ยเหมือนกับเราได้คนกับคุยกับคนเนี่ย 3-4 พันคนที่เป็นแอด LINE กับเราที่วิทยุเนี่ยฟังเป็นหมื่นเป็นแสนอยู่แล้วแต่ที่เราสามารถคอนเน็กต์ได้กับคนที่เขาคุยกับเราใน LINE เนี่ยพี่เปิ้ลก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อพอเปิดเพลงพี่แจ้ไปเนี่ยชอบทัติกเกอร์มาเราก็จะรู้จากตรงนั้นเทคโนโลยีมันทำให้เรารู้ได้มากขึ้นเราก็ตัดสินใจแล้วก็พี่แจ้เองก็เป็นเลเจนด์ของปี80ในสิ่งที่เรากำลังเขาเรียกว่าอะไรฟีเจอร์อยู่ก็คือ Smile Radio เราฟีเจอร์เพลง80และ90เพราะฉะนั้นอันนี้คือถูกต้องที่สุดค่ะคืออันนี้ชัดเจนค่ะว่าทุกเพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ตเป็นทุกเพลงที่พี่แจ้เขียนและร้องเองทุกเพลงเลยเนื้อร้องและทำนองเนื้อร้องและทำนองใช่เพราะอย่างบางคนถามว่าเอ้ยจะได้ฟังห้องสีขาวหรือเปล่าบอกห้องสีขาวพี่หมูคุณกอร์วิกครับพี่สเตย์สุเบนท่านแต่งคนเขียนหรือว่าจะได้ฟังเพลงนู้นเพลงนี้ไหมดอกไม้ให้คุณบอกดอกไม้ให้คุณเป็นเพลงที่พี่แจ้ชอบแล้วพี่แจ้ก็เลยไปขอซื้อลิขสิทธิ์มาร้องถูกต้องไหมคะเราก็จะได้ยินพี่แจ้เล่าเรื่องแบบนี้จนทำให้เรารู้สึกอินคือพี่เพิ่งก็อินไปกับสิ่งที่พี่แจ้เล่าว่าโอ้ยพี่นะฮิ้วกีตาร์ตัวเดียวไปร้องเพลงอยู่ในคอฟฟี่ช็อปปั้นรู้ไหมว่าชั่วโมงละเท่าไหร่พี่แจ้บอกชั่วโมงละ10บาทเปิ้ลก็ฮะพี่แจ้บอกตอนนั้นชั่วโมงละ10บาทจริงๆพี่ก็คิดว่าน่าเป็นไปได้เพราะว่าจัดรายการวิทยุครั้งแรกพี่เปิ้ลก็ชั่วโมงละ80บาทพี่ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้และทุกอย่างก็มีมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเรารักในอาชีพของเราเราก็ยังดำเนินอาชีพของเราต่อไปพี่แจ้ก็ยังเป็นนักร้องต่อเราก็จัดรายการกันต่อไปแล้วก็มีความสุขกับเพลงต้องเอาเพลงพี่แจ้ที่พี่แจ้เขียนเองทุกเพลงมาทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะก็เลยคุยกันจนเป็นคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะเสาร์ที่27พฤษภาคมที่ศูนย์การประชุมชาติเศรษฐกิจค่ะประตูเปิดตั้งแต่5โมงเย็นที่ห้องบอลรูมก็มากันได้ก่อนที่นี่ค่ะสะดวกสบายสวยงามมีอะไรให้ดูเยอะแยะข้างหน้างานมีของทานเยอะก็จองได้เลยค่ะตอนนี้เขาขายแล้วค่ะที่ขายทิเก็ตวันนี้วันแรกเริ่มวันนี้วันแรกครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เปิดงานมหกรรมฟื้นใจเมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชนสะท้อนวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมชุมชนไทยลือจังหวัดพะเยาโดยมีศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมด้วยดร.กิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่และดร.ศรีลาพรบัวสายอดีตคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมและอดีตกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่รวมพิธีเปิดณขวงวัฒนธรรมสวนสุขภาพ100ปีอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะปกติเนี่ยผมไปที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นนักวิจัยนักวิจัยนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่เดิมเนี่ยความหมายนักวิจัยหมายถึงคนไม่กี่คนที่เรียนหนังสือสูงมากแล้วก็วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยวิจัยเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่นักวิจัยที่เป็นนักวิชาชีพชั้นสูงเท่านั้นแต่หมายถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจศิลปะอารยธรรมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เดิมของตนนะครับโดยเฉพาะคนไทยลือที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ฟื้นมันขึ้นมานะครับฟื้นมันขึ้นมาบางครั้งก็จัดเป็นเทศกาลเช่นเราก็ได้เห็นการทานถวายครัวทานในวันนี้นะครับจริงๆงานนี้เกิดมาจากเราใช้งานวิจัยนวัตกรรมนะครับเข้ามาส่งเสริมพี่น้องนะครับให้มีส่วนร่วมในการสืบค้นคุณค่านะครับในถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์เรื่องราวของเขาเองนะครับที่นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ไทยลือนะครับแล้วเอามานำเสนอสร้างคุณค่าใหม่นะครับแล้วพี่น้องเนี่ยก็จะรวมตัวเรียกว่าประชาคมวัฒนธรรมประชาคมวัฒนธรรมก็จะรวมตัวกันมาจัดเราเรียกว่าย่านวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการทางวัฒนธรรมนะครับพอสร้างมูลค่าใหม่นี่ก็กลับไปอนุรักษ์นะครับพอกลับไปอนุรักษ์ก็เป็นความเข้มแข็งเป็นเศรษฐกิจเชิงพื้นที่เกิดขึ้นครับอันนี้เราทำทั้งหมดเนี่ยครับกระจายตัวอยู่60กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพูดถึงว่ามันสร้างมูลค่ายังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยผ้าโพกเสื้อสร้อยตุงอาหารพวกนี้นะคะชาวบ้านเนี่ยสามารถจะเป็นคนผลิตเองแล้วมาขายแล้วคนที่ซื้อก็เป็นคนในพื้นที่ไม่ต้องเหนื่อยไปวิ่งหาตลาดที่ไหนเราสามารถที่จะทำให้เกิดรายได้ของคนเนี่ยหมุนเวียนหลายๆรอบอยู่ในพื้นที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการฟื้นฟูวัฒนธรรมเนี่ยคือการสร้างเศรษฐกิจภายใน
ที่เป็นเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเลยมันเป็นส่วนที่สร้างให้คนในพื้นที่มีรายได้จากตัวตนจากคุณค่าที่เขามีมันเกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยสามารถจะเป็นคนที่สนับสนุนกระบวนการนี้ได้เป็นอย่างดีในการที่อำนวยการเช่นว่าจัดรถรางไล่ชมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าชาวบ้านได้รายได้เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะเลือกคนต่อไปเราเลือกคนที่ทำสิ่งที่ตอบโจทย์ของชาวบ้านได้เห็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเกิดเป็นกระบวนการประชาคมที่มีฐานรากที่แข็งแกร่งเรากะว่าเราน่าจะประโคมเรื่องนี้แล้วขยายแบบนี้ไปทั้งประเทศปิดท้ายกันที่งานเปิดตัวบริษัท One Plus 2 Inter Network จำกัดเปิดตัวระบบออนไลน์อัจฉริยะระบบหลังบ้านที่ทันสมัยเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ยุคใหม่ลงทุนน้อยลงทุนครั้งเดียวจบไม่ต้องสต็อกจนจมทุนบริษัทมีการตลาดรูปแบบใหม่ๆที่มีทีมงานมืออาชีพมีโค้ชสอนออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจออนไลน์พร้อมทีมงานผู้บริหารมากถึง20ชีวิตที่จะชวนผลักดันสอนการทำธุรกิจให้กับสมาชิกพร้อมเปิดตัวแบรนด์กลูต้าบีซึ่งเป็นกลูต้าสูตรเข้มข้นมีส่วนผสมที่เป็นจุดเด่นมากมายไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะจริงๆผมก็ห่างหายจากการทำธุรกิจออนไลน์มาเนี่ยสักระยะหนึ่งนะครับตั้งแต่โควิดมาครับการกลับมาครั้งนี้ก็คือมาเพื่อมันให้มันเปลี่ยนแปลงจากเดิมจากธุรกิจที่ค้าปลีกที่เคยทำอยู่ครับผมเล็งเห็นว่าธุรกิจตัวแบนเนอรี่ตัวนี้คือมันสามารถต่อยอดได้นะครับยืนระยะยาวได้นะผมก็เลยกลับมาทำอีกทางแล้วก็ทีมงานเรียกร้องด้วยมันจะมีตัวสารสกัดจากดาวเรืองนะครับช่วยในเรื่องของสายตานะครับผมจากคนที่เล่นโซเชียลเล่นโทรศัพท์แสงสีฟ้านะครับผมเริ่มรับสมัครนะครับเริ่มรับสมัครแล้วก็จริงๆแล้วก็เกินคาดครับเพราะว่าบริษัทยังไม่เปิดเลยแต่ว่ามีสมาชิกที่คนที่สนใจที่เคยร่วมงานกันแล้วก็หลายๆบริษัทที่คนที่เคยผิดหวังกับงานออนไลน์มาโดนหลอกโดนโกงมาโดนพวกแชร์ลูกโซ่มาอะไรเงี้ยก็เขาก็มาเปิดใจแต่ตอนแรกก็คือจะตั้งกำแพงก่อนเพราะว่าเขายังไม่เข้าใจคำว่าธุรกิจไบนารี่นะครับก่อนอื่นลี่ต้องขอบคุณบอสอีซิตาด้วยนะคะที่ให้โอกาสลี่ได้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัทแล้วก็ลี่ก็ได้ทดลองผ่านสินค้าแล้วกลูต้าบีก็ทานมาได้ระยะหนึ่งแล้วค่ะคือตัวลี่เนี่ยทำงานเยอะแล้วก็ผิวพรรณโดนแดดเยอะทีเนี้ยเราพอเราทานตัวเนี้ยไปค่ะประมาณระยะหนึ่งผิวพรรณก็จะเริ่มชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ขาวใสขึ้นอันนี้ก็การันตีนะคะเพราะว่าเราได้ทดลองทานแล้วก็ต้องลองนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าจะวัยไหนก็สามารถทานกลูต้าบีของเราได้ค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจมากนะคะที่ได้มาในวันนี้นะคะความจริงอ้อมก็ได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของพี่เขานะคะก็ความจริงอ้อมเพิ่งได้กินได้ไม่กี่วันนะคะอ้อมเป็นคนผิวคนไทยนะคะค่อนข้างผิวละเอียดแล้วก็แห้งกลูต้าตัวนี้ไม่ได้ขาวอย่างเดียวนะคะชุ่มชื้นด้วยนะคะก็ฝากถึงนะคนที่กำลังมองหาครับผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับอยากให้มาลองทานกลูต้าบีดูนะครับดูถึงความแตกต่างดูว่ามันได้ผลจริงไหมอะไรไหมแล้วก็มันแตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปยังไงนะต้องมาลองเองครับช่องทางนะครับจากเพจนะครับวันพัททูนะครับหรือว่าเพจ Facebook ของทีมสมาชิกหลายๆคนนะครับกดคำว่าวันพัททูก็จะเห็นเลยครับเยอะแยะมากมายเลยทุกๆงานอีเวนท์ที่เกิดขึ้นและทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นโอ้โหบอกได้เลยว่าน่าสนุกน่าไปทุกๆงานเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ